สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษล่าสุดกันดีกว่าฮะก็เข้าสู่เกมที่38แล้วประจำคืนวันเสาร์ที่20มิถุนายน2020เริ่มกันที่ฟูลแลมเปิดบ้านแพ้กับเบรนท์ฟอร์ดไป 0-2 มิดเดิลสเบอร์แพ้ให้กับทางสวอนซี 0-3 มิลวอร์แพ้คาบ้านให้กับดาร์บี้เคานตี้ 2-3 แบล็กเบิร์นโลเวอร์เอาชนะบริสตอลซิตี้ 3-1 ฮาร์ดเดอร์ฟิลด์ทาวน์แพ้ให้กับวีแกน 0-2 เฮาซิตี้แพ้ชาร์ลตัน 0-1ลูตันทาวน์เสมอกับเพรสตันนอตเอ็นไป 1-1 กรีนส์พาร์คเรนเจอร์แพ้คาบ้านให้กับบาร์สลีย์ 0-1 เรดดิ้งแฮสเสมอกับสโตกซิตี้ 1-1 เชฟฟีลด์เวนส์เดย์เสมอนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ 1-1 แล้วก็ปิดท้ายด้วยเวสต์บอมวิชอัลเบียนเสมอกับเบอร์มิงแฮมไป 0-0เดี๋ยวเรามาดูกันที่ตารางคะแนนฮะเริ่มกันที่อันดับ1ตอนนี้เป็นเวสต์บอมมีอยู่71คะแนนอันดับ2ลีดมี71คะแนนเท่ากันแต่ว่าลีดเตะน้อยกว่า1นัดนะฮะอันดับ3ฟูลแลนด์64คะแนนอันดับ4เบรนท์ฟอร์ด63คะแนนอันดับ5เป็นนอตติงแฮมฟอร์เรสต์61คะแนนอันดับ6เพรสตัน57คะแนนอันดับ7แบ็คเบิร์นโลเวอร์56คะแนนอันดับ8สวอนซี56อันดับ9บริสตอลซิตี้55อันดับ10มิลวอล54อันดับ11คาร์ดิฟ54อันดับ12ดาร์บี้เคานตี้ก็54นะฮะก็ต้องบอกว่าการลุ้นแชมป์เนี่ยคงจะแบบไล่บี้กันอยู่2ทีมนี่แหละเวสต์บอมกับลีดนะฮะส่วนโควต้าเพลย์ออฟอันดับ3 4 5 6เนี่ยตอนนี้ฟูลแลมเบนฟอร์ดนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เพรสตันนอตเอ็นยังไม่ชัวร์นะเพราะว่าตั้งแต่อันดับ7จนถึงอันดับ12เนี่ยคะแนนค่อนข้างไล่เลี่ยนะฮะตั้งแต่แบ็คเบิร์นจนถึงดาร์บี้เคานตี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอีก1ลีกรองที่ลุ้นสนุกเช่นกันมาต่อกันที่ครึ่งตารางล่างฮะอันดับ13ตอนนี้เป็นควีนส์พาร์คเรนเจอร์มี50คะแนนอันดับ14เรดดิ้ง49คะแนนอันดับ15เชฟเวนส์49อันดับ16เบอร์มิงแฮม48อันดับ17วีแกนมี44อันดับ15สโต๊ก43อันดับ19ชาลตันมี42อันดับที่20ฮัดเดอร์ฟิลด์ทาวน์42คะแนนอันดับที่21มิดเดิลสเบอร์41อันดับ22เป็นเฮาซิตี้41อันดับที่23บาร์สลีย์37แล้วก็อันดับที่24ลูตันทาวน์มี36นะฮะก็3ทีมสุดท้ายเนี่ยยังมีโอกาสลุ้นนะครับผมเพราะว่ายังเหลือการแข่งขันอีก8เกมด้วยกันส่วนดาวซันโวล่าสุดก็อเล็กซานดรามิโตวิชของฟูลแลมเนี่ยที่ซัดไป23ประตูและโปรแกรมนัดที่38ประจำวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนก็มีอยู่1คู่นะฮะคาร์ดิฟเปิดบ้านเจอกับลีดยูไนเต็ดแล้วก็มาปิดท้ายกันที่โปรแกรมเดอะแชมเปี้ยนชิพนัดต่อไปฮะนัดที่39ในสัปดาห์หน้านะครับผมเริ่มกันที่เสาร์ที่27มิถุนายนมีเบรนท์ฟอร์ดเจอเวสต์บอมเวสตันเจอคาร์ดิฟสวอนซีพบลูตันทาวน์บาร์สลีย์เจอมิลวอลดาร์บี้เจอเรดดิ้งเบอร์มิงแฮมเจอเฮาซิตี้ชาลตันเจอควีนส์พาร์คเรนเจอร์ลีดพบกับฟูลแลมสโต๊กเจอมิดเดิลสเบอร์แล้วก็วีแกนพบกับแบ็คเบิร์นนะฮะส่วนอาทิตย์ที่28มิถุนายนมี2คู่บริสตอลซิตี้เจอเชฟเวนแล้วก็นอตติงแฮมฟอร์เรสต์พบกับทางฮัดเดอร์ฟิลด์ทาวน์